สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 19:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่21ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11กันยายนถึง23ตุลาคม2562เป็นการคัดสรรการแสดงและดนตรีโดยสุดยอดศิลปินระดับตำนานและชื่อดังระดับนานาชาติมาจัดงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงแก่ผู้รักศิลปะตั้งแต่คลาสสิกไปจนถึงร่วมสมัยโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องหวังเจ้าจุนหรือเลดี้เจ้าจุนภายใต้การกำกับของหลี่อี้กังผู้คว้ารางวัลมากมายรวมถึงรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียเป็นการตีความเรื่องราวคลาสสิกในเชิงร่วมสมัยเชื่อมวัฒนธรรมการแสดงของจีนกับศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบที่งดงามสีสันประการตาไปกับนักเต้นนักร้องและนักแสดงกว่า70คนนอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดพิเศษที่หาชมได้ยากอีกหลายรายการเช่นคณะอินโทรดันซ์คณะบัลเล่ร่วมสมัยที่โด่งดังที่สุดของเนเธอร์แลนด์และยอดเยี่ยมที่สุดในทวีปยุโรปคอนเสิร์ตคอนแชร์โตบูดาเปสต์ซิมโฟนีออร์เคสตราที่มีอายุเก่าแก่ถึง112ปีจากฮังการีอีกด้วยและในวันนี้เวลา 5:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดงานเดินวิ่งการกุศลโครงการวิ่งเพื่อหนังสือของพ่อจัดโดยโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้ครบรอบ50ปีโครงการจึงได้จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายอันจะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจแบ่งระยะทางการเดินวิ่ง3ระยะคือระยะ 1.35 กิโลเมตรระยะ 4.9 กิโลเมตรและระยะ 9.9 กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,500 คนค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทบ้านปูและบริษัท BLCP Power จำกัดสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมคนรักแผ่นดินเกิดและหมู่บ้านนางเอื้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดในการศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพวันนี้ที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิตลอดจนประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกนิยกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการศึกษาวิจัยด้านพิษวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอาทิโรงเรียนสมาคมสตรีไทยครอบครัวจากจังหวัดอยุธยาและครอบครัวจากจังหวัดราชบุรีที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหสุทนารีนาถที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ